เวลาคุณเห็นจอ์น่เด p p ได้รับการเรียกตัวขึ้นไปให้การเนี่ยต้องเข้าใจากว่าจอ์น่เด p p ไม่ใช่จำเลยนะฮะคือจอ์น่เด p p เขาสู้คดีนี้ด้วยการที่เขายอมเนี่ยให้ตนเองเนี่ยกลายมาเป็นจำเลยสังคมเ um, พื่อที่จะพิสูจน์ว่าเขาเป็นคนธรรมาดาคนหนึ่งนี่เป็นวิธีการสู้คดีของทนายของจอ์น่เด p ที่ฉลาดมากแล้วมันเวิร์กไหมมันเวิร์กด้วย <then> มันทำให้คนเห็นว่าจอ์น่เด็เป็นคนธรรมาดาที่ต้องเจอปัญหา แอมเบอร์เฮร์ซึ่งเป็นผู้หญิงเจ้าบทบาทในการสร้างเรื่องในชีวิตจริงจริง,รงๆแล้วคดีนี้เนี่ยเดฟไม่ได้เป็นจำเลยนะ,ะคนซึ่งเป็นจำเลยเนี่ยคือแอมเบอร์เฮร์คนที่ฟ้องเนี่ยที่เป็นฝ่ายโจทย์เนี่ยคือเดฟแต่ว่าเขาเขาเป็นฝ่ายโจทย์ที่ทำให้ตนเองเนี่ยได้มีโอกาสขึ้นศาลให้การบ่อยที่สุดเพราะว่าเขารู้ว่าเมื่อเขาขึ้นศาลให้การเนี่ย คณะลูกขุนส่วนใหญ่เนี่ย<ต>ก็จะถูกโน้มน้าวโดยคารมของเขาและวิธีการเล่าเรื่องของเขาเดฟฉลาดมากที่เล่นวิธีนี้และทนายของเดฟก็รู้ทนายของเดฟก็รู้ว่าพอขึ้นศาลจริงๆเนี่ยวิธีการเล่าเรื่องเนี่ยของแอมเบอร์เฮิร์เนี่ยสู้จอห์นนี่เดฟไม่ได้นะฮะเอาจริงๆแล้วคดีนี้เนี่ยมันไม่ใช่จู่ๆเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นหลังจากที่สองคนเนี้ยเขาหย่าร้างกันในปี2016 แล้วตอนที่อย่าร้างกันเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรมากเด็บก็แบ่งเงินให้เฮิร์ตแล้วเฮิร์ตก็เอาเงินไปให้ NGO ในบางส่วนที่เหลือตอนเองก็เก็บไว้ใช้แล้วตัวเองเนี่ยก็ได้เล่นเป็นดาราตัวสำรองนะแต่ว่าก็ก็นำอะนำแบบเป็นเบอร์สองอะรองมาจาก Aquaman ในภาพยนตร์เรื่อง Aquaman ซึ่งดารานำคือ Jason m าร o โมาเฮิร์ตก็มีโอกาสในการเป็นดารานักแสดงต่อไปนะไม่มีใครว่า ในขณะเดียวกันจอห์นนี่เดฟก็ยังได้รับบทบาทในการเล่นหนังหลายๆเรื่องอยู่รวมทั้ง Pirates of the Caribbean แต่ว่าเหตุการณ์ทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นเพราะว่า a อมเบอร์เฮิร์ได้เปิดประเด็นในการใส่ร้ายจอห์นนี่เดฟในบทความซึ่งตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ w a s Washington p o s สในปี2018บทความนั้นซึ่งเป็นบทความที่ใส่ร้ายป้ายสีจอห์นนี่เดฟเนี่ยว่าตบตีแอมเบอร์เฮิร์เนี่ยก็เลยทำให้จอห์นนี่เดฟต้องฟ้องแอมเบอร์เฮิร์มันเลยนำมาสู่การที่ทั้งฝ่ายต้องมานั่ง ให้การก่อนที่จะมีการพิพากษาคดีนี้คำพิพากษาเมื่อมีออกมามันจะไม่มีนะฮะว่าคำพิพากษาเนี่ยบอกว่าเดฟตบตีเฮิร์ตหรือไม่คำพิพากษาจะออกมาแค่ว่าตกลงแล้วเนี่ยแอมเบอร์เฮิร์ตเนี่ยใส่ร้ายป้ายสีจอห์นีเดฟเกินกว่าสิ่งที่จอห์นีเดฟได้ทำไว้หรือไม่ไม่ว่าจอห์นีเดฟจะได้เคยลงมือนะฮะใช้กำลัง มากหรือน้อยกี่ครั้งอย่างไรก็ตามเนี่ยในที่สุดแล้วคำนิชัยเนี่ยอาจจะไม่ได้บ่งชี้ไปถึงรายละเอียดตรงนั้นทั้งหมดคำนิชัยแค่จะบอกว่าตกลงแล้วเนี่ยว่าสิ่งที่แอมเบอร์เฮิร์ตทำกับเดฟเนี่ยคือการใส่ร้ายป้ายสีเกินกว่าเนื้อหาของเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นจริงในชีวิตหรือเปล่าแค่นั้นแหละเอาจริงแล้วถ้าถ้าคู่นี้ถ้าเขาแยากทางกันโดยที่เฮิร์ตไม่ได้มาอ่า หาเรื่องเดบต่อเนี่ยหลังจากที่หย่าร้างกันไปแล้ว2ปีเนี่ยมันก็จะไม่มีคดีนี้ด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นผมสรุปสถานการณ์ให้ทราบถึงประเด็นนี้นิดหนึ่งนอกเหนือไปจากนั้นเนี่ยนะฮะก็มี Ireland ด์บอว i วินอีกตระกูลดารานักแสดงชื่อดัง Ireland ด์บอว i วินเขาออกมาวิพากษ์วิจารณ์เขาถล่ม a m ม e r h เฮ r รนี่เขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่า the thing is I know women who are exactly like this they are manipulative and cold they use their very womanhood to play victim And turn the world against the man. Because we live in a society wong live in a world where it's cool to say men are the worst. Men can experience abuse too. Hurt is an absolute disaster of a human being. กระแสปกติในสังคมก็คือว่ามีผู้ชายเป็นจำนวนมากที่ใช้กำลังแล้วก็ลงมือแล้วก็ abuse เป็น perpetrator เป็นผู้เริ่มในการกระทำการ domestic violence ใช้ความรุนแรงกับคู่สมรสนี่เป็นปัญหาใหญ่ในสังคมและเป็นปัญหาใหญ่แน่นอนรวมไปถึงปัญหาในสังคมไทยในสิ่งที่เราได้เห็นรวมไปถึงแม้กระทั่งคดีความต่างๆซึ่งเราได้เห็นในทุกวันนี้ในกรณีของนักการเมืองและการใช้ความรุนแรงกับเพศตรงข้าม แต่ว่าในกรณีที่กลายไปเป็นทาสังคมในสหรัฐก็คือว่ามันมีกรณีของเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นในทางตรงกันข้ามและเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นในทางตรงกันข้ามในครั้งนี้เกิดขึ้นกับผู้ชายที่ดังมีชื่อเสียงและมีฐานะแต่กลับเป็นเหยือ่อซึ่งไม่ใช่สถานการณ์ซึ่งเกิดขึ้นโดยทั่วไปแต่ว่าเป็นกรณีซึ่งเกิดขึ้น,นกับเดบในกรณีก็คือเขาได้กําลังใจจากดารานักษสดงชื่อใดคนหนึ่งซึ่งมีชื่อว่า i r e l a อร์ลน Baldwin, huh. Nah.